ัดมาเน้นๆ4แท็บเล็ตราคาถูกรุ่นเริ่มต้นสำหรับสายเกมในราคา 2,900 ถึง 4,000 บาทที่อยากแนะนำมากๆในปัจจุบันแท็บเล็ตแต่ละรุ่นที่เอามาแนะนำก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันบางรุ่นก็เน้นจอใหญ่แบตเยอะสเปคแรงราคาถูกหรือบางรุ่นก็ราคาถูกกว่ารุ่นอื่นแต่สเปคสูงมากๆและก็มีบางรุ่นที่จอเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายสเปคแรงใช้งานลื่นและเล่นเกมได้จะคุ้มค่าจอใหญ่สเปคแรงหรือว่าน่าใช้ยังไงเอาเป็นว่าไปดูรุ่นแรกหรืออันดับที่4ของวันนี้กันได้เลยกับ Chewy Hi 10X Pro ก็เป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดที่สเปคคุ้มค่าสเปคแรงราคาดีมากๆเปิดตัวออกมากับหน้าจอ IPS LCD 10.1 นิ้วความละเอียด HD Android 13CPU จะเป็น Unisoc T606 RAM 4GB หน่วยความจำให้มาเยอะมากๆถึง 128GB เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลังความละเอียด8ล้านกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลใส่ SIM Card ได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz มีลำโพงคู่แบต 6,000 มิลลิแอมป์น้ำหนัก517กรัมปัจจุบันมีราคา 2,999 บาทถ้าชอบแท็บเล็ตจอใหญ่อยากได้ความคุ้มค่าอยากได้สเปคแรงต้องการแท็บเล็ตที่ยัดทุกอย่างมาให้เยอะที่สุดในราคา 3,000 บาทก็รีบไปซื้อได้เลยทั้งจอใหญ่แบตเยอะราคาถูกความจำเยอะใส่ซิมได้รองรับ Wi-Fi 5GHz มีลำโพงคู่แถมยังเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่และ CPU แรงมากๆในราคา 3,000 บาทใช้งานทั่วไปลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆอย่าง Free Fire ROV Call of Duty ได้แน่นอนอันดับที่3 AllDoQ iPlay 50 mini ก็เป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยมากับจอ IPS LCD 8.4 นิ้วความละเอียดค่อนข้างสูงถึง Full HD Android 13 CPU 8 Core อย่าง Unisoc T606 RAM 4GB หน่วยความจำ 64GB เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลังกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลเท่ากันใส่ SIM Card ได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz มีลำโพงแค่ตัวเดียวแบต 4,000 มิลลิแอมป์น้ำหนัก292กรัมปัจจุบันมีราคา 3,899 บาทในช่วงลดราคาก็จะขายถูกกว่านี้เล็กน้อยแต่โดยรวมราคาก็ไม่ได้ห่างกันมากมายถ้าอยากได้แท็บเล็ตจอเล็กแต่ความละเอียดสูงเน้นการพกพาน้ำหนักเบาคุณภาพหน้าจอค่อนข้างดีและมีความลื่นไหลใกล้เคียงกับอันดับที่4รุ่นนี้ก็จะน่าสนใจมากๆถ้าเน้นแค่การเล่นเกมไม่เน้นจอใหญ่แต่เน้นความละเอียดและสีสันที่สดใสของหน้าจอแถมยังเครื่องเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายแต่เล่นเกมได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยสเปคที่ต่ำกว่ารุ่นอื่นก็คือหน่วยความจำน้อยกว่าลำโพงแค่ตัวเดียวจอเล็กกว่าแบตน้อยกว่าแต่ก็แลกมากับความละเอียดหน้าจอที่สูงกว่าโดยรวมก็มีข้อดีมีข้อเด่นมีข้อเสียที่ต่างกันแต่ก็เล่นเกมได้ดีทั้ง2รุ่นเลยอันดับที่2 AllDoQ iPlay 50ก็เป็นแท็บเล็ตสเปคแรงคุ้มค่าอีก1รุ่นที่มากับจอ IPS LCD 10.4 นิ้วความละเอียดสูงถึง 2K Android 12 CPU Unisoc T618 RAM เริ่มต้นที่ 4GB หน่วยความจำ 64GB และสูงสุดที่ RAM 6หน่วยความจำ 128GB เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านใส่ SIM Card ได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz มีลำโพงคู่แบต 6,000 มิลลิแอมป์น้ำหนัก475กรัมในช่วงลดราคา RAM 4GB หน่วยความจำ64จะขาย 4,090 บาทในช่วงปกติจะขาย 4,499 บาทสำหรับ RAM 6หน่วยความจำ128จะขายค่อนข้างแพงที่ 5,429 บาทถ้าชอบเล่นเกมมีงบเยอะหน่อยประมาณ 4,000 บาทหรือเกินได้เล็กน้อยอยากได้จอใหญ่ความละเอียดสูงมากๆมีลำโพงคู่แบตค่อนข้างเยอะสเปคครบคุ้มค่าและ CPU แรงใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆอย่าง Free Fire ROV ได้ลื่นแน่นอนถ้าปรับกราฟิกสูงทุกอย่างปรับสุดทุกอย่างและเล่นเกมเป็นเวลานานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนทำให้เฟรมเรทตกแล้วก็มีความหน่วงให้เห็นบ้างถ้าอยากจะเล่นแบบสบายใจอยากจะเล่นแบบนานๆเล่นลื่นๆก็แนะนำให้ปรับกลางแล้วกันอาจจะมีราคาแพงขึ้นแต่ก็มีจุดขายที่ชัดเจนก็คือจอใหญ่และความละเอียดสูงมากๆแบตเยอะและ CPU แรงอันดับที่1 TechLad P40 HD ก็เป็นรุ่นที่เปิดตัวมากับหน้าจอ IPS LCD 10.1 นิ้วความละเอียด Full HD Android 12 CPU Unisoc T606
ความเร็วความแรงอาจจะใกล้เคียงกับรุ่นอื่นที่มีราคาถูกกว่าแต่ก็ทดแทนมาด้วยแรม 6GB หน่วยความจํา 128GB เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลังความละเอียด5ล้านกล้องหน้า2ล้านใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz มีลำโพงคู่แบต 6,000 มิลลิแอมป์ทุกรุ่นที่เอามาแนะนำรวมถึงรุ่นนี้จะไม่รองรับชาร์จเร็วโดยที่รุ่นนี้มีน้ำหนัก530กรัมราคา 4,299 บาทอาจจะเกิน 4,000 บาทขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยด้วยแล้วกันถ้างบไม่ถึงจริงๆก็ยังมีตัวเลือกอื่นในการตัดสินใจถ้าคิดว่าความจำที่เพิ่มขึ้นหรือว่าชอบในการดีไซน์และสเปคทุกส่วนที่ให้มาถ้าคิดว่างบที่เพิ่มขึ้นจาก 4,000 บาทคุ้มค่ากับสเปคที่ได้มาก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็จะมีความจำเยอะขึ้นแบตเยอะขึ้นจอใหญ่ลำโพงคู่และมีสเปคในส่วนอื่นที่ใกล้เคียงกันถ้าชอบแท็บเล็ตจอใหญ่แต่ก็อยากได้ความจำเยอะในราคา 4,000 บาทมีสเปคทุกอย่างที่ค่อนข้างครบทั้งลำโพงคู่ใส่ซิมได้รองรับ Wi-Fi 5GHz ใช้งานลื่นอะไรต่างๆมีสเปคที่ใกล้เคียงกับรุ่นอื่นแต่ความจำเยอะกว่าถ้าชอบในจุดเด่นที่รุ่นนี้ให้มาก็ไปซื้อได้เลยในเรื่องความแรงในเรื่องของการเล่นเกมความลื่นไหลอันดับที่3จะลื่นกว่าแต่รุ่นนี้ก็ได้เปรียบในเรื่องของหน่วยความจำที่ให้มาเยอะกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าควบคุมความร้อนได้ดีกว่าอันดับที่3และความแรงความลื่นก็ไม่ได้ห่างกันมากมายอย่างชัดเจนชอบรุ่นไหนหรือว่าสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำตามห้างหรือว่าศูนย์บริการใกล้บ้านอาจจะไม่ค่อยมีขายกันใครที่สนใจจริงๆเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความปลอดภัยผมก็จะนำลิงก์มาแปะไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันทั้งใน description แล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยผมไม่ได้ขายเองผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของร้านเลยแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายทุกร้านก็ผ่านการตรวจสอบผ่านการคัดกรองมาอย่างดีขายของแท้ทุกร้านแน่นอนก่อนจะจบคลิปก็ขอ1ไลค์1แชร์1 Subscribe ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับผมสวัสดีครับ